بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อิมานแล้วทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของซูเราะห์ยาซีนที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับให้พี่น้องได้รับทราบเพราะว่าเราต้องคุยกันก่อนว่าซูเราะห์ยาซีนเนี่ยถ้าจะย้อนไปในอดีตเนี่ยผมเนี่ยฮัฟฟัดจำแม่นเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาซีนวัลกุรอานิลฮะกีมอินนะกะลมินัลมุรซะลีนอะลาซิราติมุสตะกีมตันซีลัลอะซีซิรเราะฮีมลิตุนซิรกอมัมมาอุนซิรอาบาอุมฟะฮุมกอฟิลูนละกอดฮักกัลกอลโอ้โหอ่านไหลนู่นแล้วก็นั่นกุนฟะยะกูนฟะซุบฮานัลลซีบิยะดีฮิมะลากูตอะรามะลากูตกุลชัยวะอิลัยฮิตุรญะอูนยังเซียนนะครับถามว่าได้มาจากไหนไม่ได้มาท่องทีละบรรทัดนะพี่น้องครับความที่ยอมรับเลยว่ากินบุญบ่อยกินบุญละหมาดคนตายไปงานบุญอะไรเพราะว่าบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าอะไรอะไรก็ยาซีนแต่งงานยาซีนอากิกะกนผมไฟยาซีนขึ้นบ้านใหม่ยาซีนคนก่อนตายยาซีนตายแล้วไปกุโบร์ยาซีนดีใจต้องยอมรับสมัยก่อนเนี่ยมีคนถูกหวยก็ทำบุญก็ไปอ่านยาซีนเนี่ยเขานั่นแหละหลายสิ่งหลายๆอย่างนะที่ผมก็คิดว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าวะอะไรต่างๆนานาเนี่ยเอาละยาซีนเนี่ยนะคือเราถูกปลูกฝังนะปู่ย่าตายายของเราเนี่ยรอฮิมะฮุมุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้เมตตาเขาเขาไม่รู้เห็นไหมผมวงเล็บไว้คนที่ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะครับเขาก็หวังดีนะพอคือค่ำคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยอิสลามถือว่าเป็นวันศุกร์แล้วเราก็อยู่งงเราเป็นเด็กเขาบอกว่าเอาอ่านยาซีนดิคืนนี้คืนวันศุกร์ไอเราก็อยู่ไปโรงเรียนไทยเมื่อเช้าเราก็เขียนว่าไอหนังสือเนี่ยเห็นไหมครูใช่เขียนก่อนแค่วันพุธวันพฤหัสที่เท่านั้นเท่านั้นเดือนนั้นพ.ศ.นั้นอะไรต่างๆนานาเวลากลับมาบ้านพอมืดปุ๊บเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าคืนวันศุกร์แล้วมันยังไงกันล่ะมันคืนวันศุกร์เมื่อเช้าอยู่เขียนวันพฤหัสไอ้ความที่เราไม่เข้าใจแต่ถามว่าในเรื่องนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ถูกไหมถูกเห็นไหมพี่น้องครับไอ้ที่ถูกเราก็ต้องยอมรับว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขานับวันถูกแล้วนะไม่ใช่ว่าเขาผิดนี่ต้องชมเชยเลยเราเองไม่เข้าใจต่างหากเห็นไหมค่อยๆไล่กันมาเวลามีคนเจ็บผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้เราไปเยี่ยมเสร็จแล้วก็ให้อ่านยาซีนนะก่อนตายตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างยาซีนวันแล้ววันเล่าความที่ไอเราเป็นนักกินบุญก็ต้องยอมรับนะครับว่าผมนี่อยู่ในหมู่เก็มต้องยอมรับว่าเป็นครอบครัวที่เป็นครูสอนอัลกุรอานกันแล้วก็เป็นครอบครัวที่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะยากจนนะครับไม่มีที่ดินไม่มีอะไรเลยก็อาศัยก็กินบุญบ่อยว่ากันง่ายๆนะบ้านนู้นเชิญบ้านนี้เชิญก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้ท่องยาซีนการที่เราอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่โต๊ะครูผู้รู้ไปไหนแต่ไหนเนี่ยแล้วเราได้ท่องได้อ่านยาซีนพร้อมๆกันเดี๋ยวสุเรานู้นเชิญไปยานาซะเดี๋ยวสุเรานั้นเชิญไปมูโลดเมาลิดเราก็ไปกันยาซีนนี่จะยืนพื้นทุกอย่างเลยมันทำให้เราคิดไอเราก็ไม่รู้นะครับมันทำให้เราคิดว่าเอ๊ยาซีนเนี่ยมันเป็นต้องเป็นสุร้องมหัศจรรย์มันสามารถช่วยคนตายได้มันสามารถที่จะช่วยคนที่กำลังจะเจ็บให้เขาเรียกว่าได้ง่ายได้หรือว่าจะได้ผลบุญกำลังถูกลงโทษในเช้าวันศุกร์เนี่ยต้องผมก็ยอมรับนะครับว่าย่อผมเนี่ยรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยเขาก็จะใช้ผมเนี่ยให้ไปกุโบร์เวลามีญาติพี่น้องเสียชีวิตเนี่ยในเช้าวันศุกร์หลังซุบฮ์เสร็จแล้วก็จะเดินทางไปที่กุโบร์ไปอ่านยาซีนนะไปอ่านยาซีนแล้วก็ขอดุอาให้กับคนที่เสียชีวิตซึ่งเป็นญาติพี่น้อง
จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยนะครับจะเป็นอยู่อย่างเนี้ยในวันศุกร์นะหรือไม่งั้นมีการกินบุญ3วัน7วันสามวันเนี่ยก็จะอ่านยาซีนนะยืนพื้นด้วยยาซีนหมดเลยฉะนั้นพี่น้องครับทำให้เรามองว่าเอ๊ะยาซีนเนี่ยมันต้องมีอะไรดีมันต้องช่วยคนที่เขาตายไปแล้วให้ได้รับความสุขหรืออะไรเนี่ยเราคิดอย่างนั้นนะพี่น้องครับเราคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับเราก็กลับมาเวลาเราเรียนเราเจาะลึกกันจริงๆและยาซีนเนี่ยมันคืออะไรซูเราะห์ยาซีนเนี่ยทำไมคนถึงนิยมอ่านจนกระทั่งหลายคนท่องจำกันเป็นฟาติฮะห์เลยนะครับก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรายังไม่ได้เจาะลึกผมพูดอย่างนี้พี่น้องครับหลายคนอาจจะฟังอยู่นะไอ้ที่เห็นด้วยก็มีไอ้ที่ด่ามีไหมมีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับแต่ก่อนผมไม่เข้าใจผมก็เคยด่าไอ้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แหละเจ้ากันไปผมอภัยให้พี่น้องครับไม่เป็นไรผมอภัยให้พี่น้องจะด่าผมจะอะไรจะพิมพ์มาว่าอะไรเชิญเลยนะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคุลิลฮักวะลาวกานะมุรรอนท่านจงพูดความจริงถึงแม้ว่ามันจะขมขื่นวันนี้ความจริงก็คือความจริงวันนี้พี่น้องต้องรับให้ได้กับเรื่องราวที่เป็นวิชาการทางด้านศาสนาก่อนที่เราจะไปอธิบายซูเราะห์ยาซีนผมอยากจะอธิบายก่อนว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอให้กับท่านพี่น้องต่อไปนี้ก็คือตัฟซีรของอิบนุกะซีรนี่พี่น้องครับนี่นะครับตัฟซีรอิบนุกะซีรนะเห็นยังเนี่ยดูนะตัฟซีรอิบนุกะซีรซึ่งเป็นภาคภาษาอาหรับเลยตัฟซีรของอิบนุกะซีรเนี่ยจะมีทั้งหมด4เล่มยาซีนนั้นจะอยู่ในเล่มที่3มันจะมีเล่มที่1เล่มที่2เล่มที่3เล่มที่4ยาซีนนั้นจะอยู่เล่มที่3นะครับเล่มที่3นะเล่มที่3เล่มที่3มันมีทั้งหมด3เล่มเล่มที่3นะเล่มสุดท้ายนะครับไม่ใช่4เล่มมี3เล่มนะอิบนุกะซีรเนี่ยซึ่งเป็นนักมุฟัสซิรก็คือนักอธิบายอัลกุรอานได้มีการเกริ่นนำเกี่ยวกับเรื่องของคือก่อนที่จะมีการอธิบายซูเราะห์ยาซีนอิบนุกะซีรได้นำหะดีษมากมายเลยเกี่ยวกับเขาเรียกว่าฟอดีละความประเสริฐของซูเราะห์ยาซีนมาอธิบายโอ้โหพี่น้องครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามีการนำหะดีษเกี่ยวกับเรื่องของซูเราะห์ยาซีนซึ่งอิบนุกะซีรได้มาอธิบายเนี่ยผมจะค่อยๆ ยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นแล้วพี่น้องครับเวลาพี่น้องฟังจากตรงนี้แล้วเวลาพี่น้องไปฟังจากใครก็ตามที่นำหะดีษพวกนี้เอามาอธิบายพี่น้องจะได้รู้ว่าสถานะของหะดีษนั้นมันใช้ได้หรือไม่ได้ผมจะเริ่มจากหะดีษแรกเลยนะครับมีการรายงานจากท่านอิหม่ามอัตติรมิซีอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันติรมิซีนี่เป็นนักรายงานเค้าเรียกนักบันทึกไม่ใช่รายงานคนรายงานก็คือซอฮาบะห์นะครับซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีอีตาบีอีนอะไรก็มันจะไล่เรื่อยมาแต่เวลาเขานำเสนอเนี่ยส่วนมากเขาก็ตัดมาถึงซอฮาบะห์เลยนะครับไม่ต้องไปบอกฮัดดัสนีฮัดดัสนีฮัดดัสนามันบางทีมันก็มันยาวเกินไปตัดมาเลยว่ามีการรายงานมาจากท่านอันนัสรอฎิยัลลอฮุอันกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนะลิกุลลิชัยอ์อินกัลบันวะกัลบุลกุรอานยาซีนวะมันกอรออายาซีนกะตะบัลลอฮุละฮูบิกิรออะติฮากิรออะตัลกุรอานอัชรอมัรรอตินหะดีษนี้นะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีพี่น้องครับนี่เป็นความประเสริฐที่อิบนุกะซีรได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของฟะดีละห์ความประเสริฐของซูเราะห์ยาซีนโดยความหมายมีอยู่ว่าแท้จริงทุกๆสิ่งนั้นนะครับก้อนบันมันจะมีหัวใจทุกสิ่งมันจะมีหัวใจมันจะมีแกนของมันนะว่าก้อนบุลกุรอานยาซีนและแกนหลักๆหัวใจหลักๆของอัลกุรอานเนี่ยก็คือยาซีนว่ามันกรออายาซีนกะตะบัลลอฮุละฮูบิกรออติฮากิรออัลกุรอานีอัชรอมัรรอตใครก็ตามที่ได้อ่านซูเราะห์ยาซีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบันทึกให้กับเขากับการอ่านกุรอานเนี่ยเหมือนกับการอ่านกี่เท่า10ครั้งโอ้โหพี่น้องครับจากการตรวจสอบหะดีษนี้
ม่ใช่ท่านอานัสคนเดียวยังมีท่านอุบัยบินกะยังมีท่านอบูฮุรอยเราะห์ที่บันทึกหะดีษบทนี้แต่เวลาเราไปดูแล้วพี่น้องครับเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษเมาดูอ์จบไหมผมเตือนนะนักศึกษาทั้งหลายที่นำหนังสือของอิบนุกะซีรเนี่ยตัฟซีรเนี่ยอิบนุกะซีรเนี่ยไปเรียนเรียนได้ไหมได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกๆหะดีษที่อิบนุกะซีรนำมาอธิบายในตัฟซีรของเขานั้นจะซอฮีฮะห์ทั้งหมดไม่ใช่ต้องตรวจสอบที่ถูกต้องมีไหมมีที่ระดับฮะซันมีไหมมีที่ดออีฟมีไหมนี่เมาดูอ์ล่ะเมาดูอ์คือยกเมไม่มีที่มาที่ไปนะครับเป็นหะดีษเมาดูอ์กรุกขึ้นมาปลุกกันขึ้นมาเองนะครับเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษเมาดูอ์และหะดีษนี้พี่น้องครับต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นเชคอัลบานีและอีกหลายๆมุฮัดดิสก็คือนักหะดีษออกมายืนยันเลยบางคนก็ให้สถานะเป็นดออีฟมีเป็นแค่อ่อนหลักฐานแต่อย่างเชคอัลบานีบอกหะดีษนี้เมาดูอ์เลยโอ้โหพี่น้องครับเราค่อยๆตัดไปทีละบทนะต่อมาเนี่ยพี่น้องครับมีหะดีษที่รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์เช่นเดียวกันนะบอกว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกอรออายาซีนฟีไลลาตินอัศบะฮะมักฟูรันละฮูวะมันกอรอฮามีมอัลลาตียุซกะรุฟีฮาอัดดุคอนอัศบะฮะมักฟูรันละฮูใครก็ตามหะดีษนั้นบอกว่านบีบอกนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าใครก็ตามที่ได้อ่านซูเราะห์ยาซีนในยามค่ำคืนเช้ามาเนี่ยเขาถูกอภัยโทษให้ละโอ้โหพี่น้องครับแจ๋วไหมและใครก็ตามที่ได้อ่านซูเราะห์ฮามีมนะที่ซึ่งถูกกล่าวไว้ในซูอัดดุคอนในซูเราะห์อัดดุคอนเช้ามาเนี่ยมักฟูรอนละหูถูกอภัยโทษให้หมดเลยพี่น้องครับหะดีษนี้นะหะดีษนี้รายงานโดยบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีเช็คอัลบานีตรวจสอบนะครับไม่ใช่เช็คอัลบานีคนเดียวนะยังมีอิบนุอาบีฮาติมยังมีนักหะดีษมุฮัดดิสอีกหลายๆคนเลยตรวจสอบเลยพี่น้องครับว่าเป็นหะดีษที่ดออีฟไม่สามารถเอามาเป็นหลักฐานได้อ่ะดูกันต่อไปอีกมีรายงานจากท่านยุนดุบบินอับดุลลาห์บอกว่ากอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันกอรออายาซีนฟีไลลาตินอิบติกออะวัจฮิลลาฮิอัซซะวะจัลละกุฟิรละฮูท่านยุนดุบได้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่ได้อ่านซูเราะห์ยาซีนในยามค่ำคืนและมีความหวังมีความต้องการที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุฟิรละฮูคืออ่านตอนคืนแล้วก็มั่นใจว่าเขาจะได้พบพระพักของอัลลอฮ์เอบอกพระพักไม่ได้ว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์มีหน้าเหมือนมนุษย์อีกมันแค่กูแปลยังไงวะเอาวัจฮุนเนี่ยแปลว่าไงหน้าพบหน้าเฮ้ยหน้ามนุษย์มีหน้าไปเหมือนเฮ้ยแม่บางทีก็อยากจะนั่งคุยมันก็เอาจะแปลยังไงอย่าดุนแปลมือไม่ได้แล้ววัจฮุนแปลว่าอะไรอย่าดุนมันแปลว่ามือวัจฮุนแปลว่าface ภาษาอังกฤษแปลว่า face หน้าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรหน้าเฮ้ยหน้าเหมือนมนุษย์สิอะไรกันล่ะเนี่ยเฮ้ยสรุปไม่ต้องแปลแล้วนะไม่ต้องพบอัลลอฮ์พบอะไรไม่แปลเนี่ยพี่น้องครับใครก็ตามที่เด็กอยากที่จะพบกับพระพักพระพักให้มันสูงหน่อยนะบางคนก็แปลพระพักบางคนแปลหน้ากูฟิรอละฮูเขาเนี่ยเท่ากับเขานี่จะถูกอภัยโทษละพี่น้องครับเวลาเราไปตรวจสอบหะดีษนี้นะอุลามะบางคนบอกเป็นหะดีษเมาดูอะห์หะดีษเมาดูอะห์เชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษดออีฟอัลลอฮ์พี่น้องครับ3หะดีษเนี่ยที่ยกมาเนี่ยนะที่อิบนุกะซีรได้มีอิหม่ามอิบนุกะซีรเนี่ยรอฮิมะฮุลลอฮ์ที่มีการนำหะดีษดีๆทั้งนั้นเลยแต่เวลาเราไปตรวจสอบสายรายงานตรวจสอบมาตันตรวจสอบตัวบทอะไรต่างๆนานาเนี่ยพี่น้องครับพบว่าไม่เมาดั้วก็ดออีฟนี่ยังไม่มีชัดสักต้นหนึ่งเลยนะพี่น้องดูต่อไปพี่น้องดูต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยอิหม่ามอิบนุกะซีรได้มีการเอามาอธิบายบอกว่าอะไรวะลิฮาซากอละบะอ์ดุลอุลามา
มินคอซออิซิฮาซิฮิซูเราะติอันนะฮาลาตุกรออินดะอัมรินอะซีรอิลลายัสรอฮุลลอฮุตะอาลาวะกะอะไรวะกะอันนะกิรออะตาฮาอินดัลมัยยิติลิตุนซิลัรเราะห์มะห์วัลบะเราะกะห์อิมามอิบนุกะซีรบอกว่าไงมีอุลามะบางคนอันนี้ใช้คําว่าอุลามะละได้กล่าวว่าอุลามะบางคนนะอันนี้ไม่ใช่คําพูดนบีนะต่อไปเนี่ยไม่ใช่คําพูดนบีจากการที่มาเจาะจงการอ่านซูเราะห์ยาซีนเพราะอะไรอุลามะบอกนะลาตุกรออูอินดะอัมรินอะซีรอิลลายัสรุลลอฮุตะอาลาคือใครก็ตามหมายถึงว่าใครก็ตามที่อ่านยาซีนในยามยากลำบากเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ง่ายได้แปลแบบสบายๆหูหน่อยแปลตามตัวมันบางทีเขามันเดี๋ยวมึนเอาอย่างนี้ว่าใครที่อ่านซูเราะห์ยาซีนในยามที่กำลังมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ง่ายเลยนะเสมือนกับการอ่านในขณะที่มีผู้เสียชีวิตเพื่อที่ความเมตตาจะได้ประทานให้กับคนตายบะเราะกะห์จะได้ประทานให้กับคนตายใครพูดอุลามะนี่ไงอุลามะพูดนะครับวะลียุสฮิละอะลัยฮิคุรูจุรรูห์และการที่อ่านยาซีนอันนี้อุลามะพูดนะไม่ใช่นบีนะบอกว่าการอ่านยาซีนเพื่อที่จะให้วิญญาณนั้นออกง่ายๆขณะเดียวกันไอ้ไมยิตคำนี้ที่อุลามะเข้าใจก็คืออ่านก่อนตายอ่านแล้วเพื่อที่ให้วิญญาณออกง่ายๆถูกไหมฮะอ่านเพื่อที่ให้วิญญาณออกง่ายๆอิบนุกะซีรได้อธิบายว่านี่เป็นคำของอุลามะไม่ใช่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไปดูต่อหะดีษนี้หลายคนเคยเจอผมเองก็เคยเจอมานานแล้วครูเคยสอนกันนะสมัยก่อนนะรอฮิมะฮุมุลลอฮหลายคนได้เสียชีวิตไปแล้วเขาก็ไม่รู้นะสถานะหะดีษเขาก็สอนด้วยความบริสุทธิ์ใจอันนี้ผมให้เครดิตอย่างนี้ก่อนไม่ได้ไปประณามเขานะเขาเคยสอนหะดีษบทนี้มีรายงานจากท่านอนัสบินมาลิกบอกว่ามันดะคอลัลมะกอบิรฟะกอรอะซูเราะตยาซีนคอฟฟะฟะอันฮุมยามะอิซินวะกานะละฮูบิอะดดินมันฟีฮาฮะซนาตหะดีษนี้พี่น้องครับอานัสบินมาลิกรายงานอ้างว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ได้เข้าไปตามกุโบสถ์มากอบิดนี่เป็นย้ำนะครับไม่รู้ละกุโบสถ์ไหนก็แล้วแต่ใครเข้าไปในกุโบสถ์เนี่ยและอ่านซูเราะห์ยาซีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลดการทรมานหรือลดบาปอะไรของเขานะในวันนั้นเนี่ยเท่ากับคนที่อ่านยาซีนได้ผลบุญเท่าไหร่คนตายได้เท่านั้นโอ้โหพี่น้องครับหะดีษเมาดัวเราหลงอ่านแทบตายแต่ก่อนเป็นหะดีษเมาดัวเห็นไหมเป็นหะดีษเมาดัวก็คือหะดีษยกเมฆไม่สามารถมาเป็นหลักฐานได้ไปดูต่ออันนี้ผมเพิ่มให้นะอิบนุกะซีรมีอยู่เนี่ยแค่เนี้ยนะครับหะดีษที่นำมาความประเสริฐนี่ผมเพิ่มให้อีกเดี๋ยวจะบอกว่าบางคนอาจจะบอกมันมีมากกว่านี้ไปดูต่อออันนี้ก็จะตอบคำถามสำหรับคนทางบ้านที่ถามมานะครับคุณฟาริดหรืออะไรเนี่ยที่ถามมาว่าและที่อ่านยาซีนตอนเช้าทุกวันน่ะตอนเช้าทุกวันน่ะมันมีรายงานไหมมีครับอ้าวฟังแล้วสถานะเป็นไงติดตามนะครับมีการรายงานจากอิหม่ามอัดดาริมีซึ่งเป็นนักหะดีษรายงานมาจากท่านอันชะฮริบนิฮาวชับชะฮริบนิฮาวชับบอกว่ามันกอรออายาซีนฮีนยุสบิฮูอุติยยัสรอยามีฮัตตายุมซียวะมันกอรออาฮาฟีซอดริไลลาตินอุติยยุสรอไลลาติฮัตตายุสบิฮาโอ้โหพี่น้องครับอ้าวดูนะจากท่านชะฮริบนิฮาวชับบอกว่าใครก็ตามที่ได้อ่านซูเราะห์ยาซีนในขณะเช้าเนี่ยในช่วงเช้านะที่ถามนะโอเคนะผมตอบแล้วนะถามว่ามีหะดีษมั้ยมี
มีผมไม่เถียงหรอกไม่อ้วนไม่มีมีอ่านในช่วงเช้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาความง่ายดายหมายถึงว่าเขาจะทำอะไรตั้งแต่เช้าเนี่ยไปยันเย็นเลยง่ายแล้วถ้าอ่านยามเย็นทำอะไรตั้งแต่เย็นไปยันเช้าง่ายดายอีกพี่น้องครับเชคอัลบานีบอกว่าฮะดีษนี้ดออีฟและยังมีอิบนุอัดดีอิบนุอบีฮาติมนะบอกฮะดีษนี้ดออีฟไม่สามารถเอามาเป็นหลักฐานได้มีอีกมีอีกดูอันนี้ผมใช้บ่อยหะดีษบทนี้นะจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลามันกอเราะซูเราะตยาซีไลลัตัลจุมอะติอัศบะฮะมัฆฟูรันละฮูอันนี้ผมใช้บ่อยเลยตอนสมัยเด็กๆจากท่านอบูฮุรอยเราะห์แท้จริงท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ได้อ่านซูเราะห์ยาซีนในค่ำคืนวันศุกร์นึกถึงเลยยอพอใช้ให้จุดธูปข้างฝาแล้วพอละหมาดมักริบเสร็จนะเอ้ยจุดธูปเว้ยแหมเราก็ธูปแขกนะธูปไอ้อย่างนั้นไม่ได้นะธูปของเขาไม่ได้นะบาปตายเลยต้องธูปแขกด้วยนะจะหอมคนละอย่างไอ้ธูปนี่บ้านเราปักหัวมายัดอ่ะไอ้สีดำๆเล็กๆอ่ะแท่งเล็กๆอ่ะก็หอมดีเหมือนกันนะว่ากันนะฝากแล้วสามนะถ้าเขาจะสั่งเลยนะไม่สามก็เจ็ดนะไม่ได้เลขที่ต้องเป็นเลขที่สองโดนตบหัวทิ่มแหละต้องนุ่นไม่สามก็เจ็ดจุดไว้แล้วก็ตะก่อนบ้านเป็นกระดานไม้นะเก่าๆก็เสียบไปแต่มันก็เวลามันหมดแล้วมันก็ไม่ทันไหม้หรอกเพราะว่ามันนิดเดียวนะจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ได้อ่านซูเราะห์ยาซีนในค่ำคืนวันศุกร์นะเช้ามาเนี่ยเขาจะได้รับอภัยถ้าจะมองตรงนี้เนี่ยไปเกี่ยวอะไรคนตายฟังนะใครก็ตามที่ได้อ่านซูเราะห์ยาซีนเช้ามาในยามค่ำคืนวันศุกร์เนี่ยก็คือที่บ้านเราอ่านเนี่ยคนที่อ่านเนี่ยจะได้รับอภัยไม่เกี่ยวอะไรคนตายเกี่ยวไหมก็ไม่เกี่ยวอีกแล้วอ้าวแล้วก็ตายเลยโอ้เขาก็บอกว่าเอ้ยเขาหาดียะให้พออ่านเสร็จไม่เอาฉันไม่เอาความดีนั้นส่งไปให้กับคนตายมันเอาเงี้ยหะดีษนี้ดออีฟไม่สามารถมาเป็นหลักฐานได้ดูต่ออีกหะดีษหนึ่งจากท่านอบีดัรดะรอฎิยัลลอฮุอันกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมามินมัยยิตินยะมูตุวะยุกเราะอ์อินดะฮูยาซีนอิลลาฮาวะนัลลอฮุตะอาลาอะลัยฮิจากท่านอบีดัรดะนะอบีดัรดะบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าคนที่ตายนะเอาอย่างนี้ใครที่อ่านยาซีนให้กับคนตายผมไม่แปลมามินไมยิตินจะไม่มีจากไมยิตอันนั้นมันสำนวนภาษาอาหรับแปลแบบสำนวนไทยเข้าใจง่ายๆคนที่ตายแล้วมีการอ่านยาซีนให้อัลลอฮ์จะให้ง่ายได้ครับให้ง่ายได้แก่คนที่ตายคือจะได้รับความสะดวกสบายอะไรต่างๆนานาพี่น้องครับหะดีษนี้เป็นหะดีษเมาดูอะผมสรุปเลยนะว่าหะดีษเกี่ยวกับเรื่องความประเสริฐของซูเราะห์ยาซีนไม่มีซอฮีฮ์สักต้นไม่มีซอฮีฮ์สักต้นหนึ่งไม่มีซอฮีฮ์สักต้นหนึ่งแต่มาเถียงกันอยู่บทหนึ่งที่อุลามะนักหะดีษเริ่มมองไม่เหมือนกันแล้วคือผมเวลาผมนำเสนอเนี่ยพี่น้องครับผมยังนำเสนอทั้งสองฝั่งนะเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยมันพูดแต่เอาแต่ได้อย่างเดียวเอาละผมนำเสนอทั้งสองฝั่งเลยนะก่อนที่จะไปนำเสนอสองฝั่งเนี่ยผมให้พี่น้องได้ดูก่อนว่าที่มีการรายงานว่าใครก็ตามที่ได้อ่านซูเราะห์ยาซีนในคืนวันศุกร์เนี่ยเช้ามาเขาจะถูกอภัยโทษฟังนะครับสำหรับคนที่สังกัดมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีนะฟังไว้ให้ดีอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าในค่ำคืนวันศุกร์ก็คือมืดวันพฤหัสของเราเนี่ยนะครับอาหรับจะเรียกว่าค่ำคืน
วันศุกร์เพราะอิสลามนับกลางคืนก่อนกลางวันอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าเห็นชอบให้อ่านซูเราะตุลกะฮฟีอันนี้มีไหมมีไหมมีเห็นไหมพี่น้องครับอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าเห็นชอบให้คนอ่านซูเราะอัลกะฮฟีที่เราอ่านกันนะซูเราะตุลกะฮฟีนั่นน่ะมีซุนนะแต่เราไม่เอาไปเอาหะดีษที่มีปัญหานะครับที่มีปัญหาเมาดัวดออีฟเมาดัวดออีฟจับมาแล้วก็มานั่งอ่านกันแต่ไอ้ที่ไม่มีปัญหาเลยซอฮีฮะเลยอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งท่านเองท่านก็บอกหลายคนในบ้านเราบอกว่าไอ้หาว่าผมนี่ไม่เอามัซฮับคุยกันมันเลยไอ้พวกวะฮาบีมันต้องมีมัซฮับอ้าวมัซฮับนี่ให้อ่านซูเราะห์อะไรกะฮฟีแล้วเราอ่านซูเราะห์อะไรยาซีนชาฟิอีไหนท่านลองถามตัวเองวันนี้ความจริงมาความเท็จมันต้องมาลายพี่น้องครับวันนี้ผมถึงบอกแล้วถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สอนแถกดทิ้งไม่ต้องมาฟังง่ายง่ายง่ายไหมง่ายผมง่ายๆเลยนะไม่ได้ธุระด้วยบางคนบอกสอนงี้เขาถึงไม่ซื้อข้าวไม่ซื้อก็จะซื้อรอโพสต์ไปอ่ะโพสต์ขายข้าวอัลลอฮ์คนกด300 400มีถังซื้อถังอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ถังเดียวไม่ธุระวันนี้พูดศาสนาไม่เอาใจใครถูกว่าถูกผิดว่าผิดเอาละต่อมาที่ผมจะอธิบายก็คือหะดีษที่มีการถกเถียงกันที่บ้านเรานี่จะเอามาก็คือหะดีษนี้เอาละหะดีษต้นเอกเลยซึ่งอิบนุกะซีรเองก็เอามาอธิบายเหมือนกันแต่ผมเอามาไว้เป็นหะดีษสุดท้ายเพราะเป็นหะดีษที่บ้านเรานิยมเอามาอ่านกันก็คือมีการรายงานจากท่านมักกิลบินยาซาร์นึกถึงต้นเนี้ยนะผมนึกถึงอาจารย์ฟาริดรอฮิมะฮุลลอฮ์อาจารย์ฟาริดเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับเลยโทษนะเวลาอ่านอะไรนะโคตรแม่นเลยใช้คำนี้เลยเวลาพูดถึงเรื่องนี้มีรายงานจากมะกิลบินยาซาร์รอฮิมะฮุลลอฮ์งั้นอีกโอ้โหสายรายงานแฉะๆๆๆเราไม่ได้อย่างเขานะเราก็ต้องดูตำราบ้างอะไรต่ออะไรบ้างแต่สำหรับอาจารย์ฟาริดนี่รอฮิมะฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตานะโอ้โหเพะๆๆๆๆเลยมีรายงานจากท่านมะกิลบินยาซาร์รอฮิมะฮุลลอฮ์งั้นซึ่งเป็นซอฮาบะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่านบีกล่าวนะอิกรออูยาซีนอะลาเมาตากุมต้นนี้แหละเป็นต้นเค้าเรียกว่าต้นพระเอกบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านทั้งหลายจงอ่านยาซีนให้กับเมาตาเมาตุนแปลว่าตายเมาตากุมก็คืออ่านให้กับคนตายของพวกท่านเอาละพี่น้องครับลูกอนะลูกก็คือภาษาทั้งด้านภาษานะเมาตาเมาตุนแปลว่าตายเอาละไม่ได้เถียงอะไรทั้งด้านลูกก็เนี่ยแต่ถามว่าความเข้าใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหม่ามนาววีรู้จักมันไหมใครที่เรียนปอนเนาะเนี่ยเด็กปอนเนาะเนี่ยที่สังกัดมัธยัอิหม่ามชาฟิอีแล้วบอกว่าฉันนี่อาชาอิรอจ๋าเลยฉันอาชาโหรู้จักไหมอิหม่ามนาววีไม่มีใครบอกหรอกที่ไม่รู้จักพูดถึงคนเรียนศาสนานะเพราะอิหม่ามนาววีเนี่ยจะเป็นหัวหอกของทางด้านสังกัดมัธยัอิหม่ามชาฟิอีอยู่คนละยุคกันนะอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเกิด600กว่านะฮิจเราะห์ศักราชแต่โทษทีอิหม่ามนาววีฮิจเราะห์ศักราชที่600กว่าแต่อิหม่ามชาฟิอีตายเสียชีวิตตั้งแต่ฮิจเราะห์ศักราชที่204ห่างกันตั้ง400ปีได้มั้งประมาณ400ปีแต่ว่าอิหม่ามนาววีนี่จะรักในการที่จะสังกัดมัธยัอิหม่ามชาฟิอีในแนวนี้เลยพี่น้องครับอิหม่ามนาววีเนี่ยได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ได้กล่าวในซูเราะห์ได้พูดไว้ในหนังสืออัลอัซการ์อัลอัซการ์เนี่ยของท่านอิหม่ามนาววีบอกว่าหะดีษเนี่ยนะที่ท่านทั้งหลายเวลาโต้เนี่ยเวลาท่านโต้กับพวกคณะใหม่พวกเข้าใจง่ายๆเวลาท่านโต้กับพวกคณะใหม่ก็ดีโต้กับพวกวะฮาบีก็ดีนี่ไงนบีบอกอิกรออูยาซีนอะลาเมาตากุมพี่น้องเชื่อไหมว่าอิหม่ามนาววีเองบอกว่าเป็นหะดีษดออีฟยังจะโต้อีกไหมยังจะโต้อีกไหม
และอิหม่ามนาววีบอกว่าคำว่าเมาตุนเนี่ยคำว่าตายคำนี้เนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าตายอินดันมุฮตะดอรในขณะที่ใกล้ตายเข้าใจนะนี่อิหม่ามนาววีที่สังกัดมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีที่พวกท่านเคารพที่พวกท่านบอกว่าโอ้ยอิหม่ามนาววีสุดยอดความเข้าใจทางด้านภาษาทำไมเขาไม่เข้าใจอ่ะคำว่าเมาตุนก็ต้องตายแล้วแต่เขาบอกว่าไอ้คำว่าเมาตุนเนี่ยนะในที่นี้เนี่ยนะก็คือหมายถึงว่าในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยพี่น้องครับเขาอย่างนี้เขายังพอมองว่าถ้าจะอ่านกุรอานยาซีนเนี่ยในสายของมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีถ้าจะอ่านยาซีนให้กับคนที่ใกล้ตายเนี่ยเขาเห็นด้วยพี่น้องต้องแยกให้ออกก่อนนะแต่หะดีษที่ท่านทั้งหลายจงอ่านยาซีนให้กับคนที่ใกล้ตายเนี่ยอิหม่ามนาววีเองบอกว่าเป็นหะดีษดออีฟแต่เขาก็ยังเห็นชอบเอ้าจะอ่านยาซีนก็อ่านไปนะแต่อ่านตายแล้วหรือก่อนตายก่อนตายนี่พูดถึงว่าในสายของมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีนะพี่น้องครับทีนี้เรามาดูหะดีษที่ผมบอกเนี่ยบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดบันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอิบนุมาญะห์และยังมีอีกจำไม่ได้และอีกคนสองคนเนี่ยมีหลายมีคนบันทึกมีหลายคนนะครับเชคอัลบานีได้กล่าวไว้ในหนังสืออิรวาอุลกอลีลบอกว่าหะดีษนี้ก็ดออีฟเท่ากับว่าเชคอัลเวลาผมจะบอกเชคอัลบานีเนี่ยพี่น้องก็บอกไอ้นี่หัวหน้าคณะใหม่ใช่มั้ยเชคอัลบานีบอกว่าหะดีษดออีฟกล่าวหาเขาอ้าวแล้วก็อิหม่ามนาววีซึ่งเป็นหัวหอกของอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าก็ดออีฟเหมือนกันอิหม่ามนาววีคณะใหม่สิเห็นไหมพี่น้องครับเห็นไหมเห็นไหมวันนี้พี่น้องต้องตั้งหลักถึงบอกว่าความจริงก็คือความจริงเรียนศาสนาพี่น้องครับอย่าให้ตัวเองเป็นใหญ่กว่าศาสนาเอาศาสนาเป็นใหญ่เอาอัลลอฮ์รอซูลเป็นใหญ่และเราก็เดินตามไม่ใช่เราเดินนั่นแล้วก็ศาสนานี่ถ้าเรื่องนี้ฉันไม่พอใจฉันก็ไม่เอาเรื่องไหนที่ฉันพอใจฉันก็เอาเท่ากับเรากำลังจะเอาศาสนาเนี่ยเดินตามเราเราไม่ยอมเดินตามศาสนานะวันนี้พี่น้องก็ต้องยอมนะต้องยอมอ่ะทีนี้เรามาดูต่อยุมฮุรอุลามะในเรื่องของมุฮัดดิสนักฮะดิสเนี่ยเขาบอกเลยนะอิกรออูยาซีนอาลาเมาตากุมท่านทั้งหลายจงอ่านยาซีนให้กับคนที่ตายหรือคนที่ใกล้ตายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่น้องครับยุมฮุรอุลามะนักมุฮัดดิสบอกว่าอิลาตับอีฟีฮาดัลฮะดีษฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษดออีฟไม่สามารถมาเป็นหลักฐานได้เอ้าแล้วมันยังไงกันล่ะพี่น้องครับถ้าเราไปดูเนี่ยการอ่านยาซีนยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัฟซีรเลยนะว่ายาซีนวัลกุรอานิลฮะกีมเป็นยังไงนี่ใจเย็นๆนะพี่น้องครับวันนี้เปิดหัวก่อนเปิดหัวก่อนพี่น้องจะได้เข้าใจเราไปดูก่อนอ่ะเราจะอ่านได้หรือไม่ได้อ่ะเราไปดูยุมฮุรอุลามะผมบอกแล้วเวลาผมนำเสนอผมจะนำเสนอทั้งสองฝั่งซะฮาบะยุมฮุรอุลามะยุมฮุรอุลามะของมัซฮับก่อนมินฮุมมัซฮับอิหม่ามฮานะฟีวัชชาฟิอีและในสายของอิหม่ามชาฟิอีวัลฮานาบะละและอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามฮัมบะลีอิลาอิสติฮบาบกิรออะตุยาซีนมีเขาเรียกว่าเห็นชอบให้อ่านการอ่านซูเราะห์ยาซีนอินดัลมุฮตะดอรในขณะที่ใกล้ตายสามมัซฮับอนุญาตให้อ่านยาซีนให้กับคนที่ใกล้ตายนะพี่น้องนะให้กับคนที่ใกล้ตายอินดัลมุฮตะดอรพี่น้องจะเห็นได้ว่าเขาจะใช้คำว่าอิสติฮบาบแต่ถ้านบีทำไว้นี่จะใช้ว่ามีซุนนะแต่นี่ใช้คำว่าเห็นชอบเห็นชอบก็อ่านถ้าอ่านยาซีนให้กับคนที่ใกล้ตายอ้าวเห็นชอบไปแต่ถ้าเป็นสิ่งที่นบีทำจะมาเห็นชอบได้ไหมต้องใช้คำว่าซุนนะของนบีมีซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้อย่างนั้นถูกป่ะแต่นี่ใช้คำว่าเห็นชอบทีนี้มาดูต่อสามมัซฮับ
มัซฮับเนี่ยมันมี4มัซฮับใหญ่ๆใช่มั้ยฮานาฟีมาลิกีชาฟิอีฮัมบะลีเห็นชอบให้มีการอ่านยาซีนให้กับคนที่ใกล้ตายมีนะมี1ฮานาฟีมาลิกีไม่พูดถึงเดี๋ยวใจเย็นแล้วก็มาชาฟิอีกับฮัมบะลี3มัซฮับ1เหลืออยู่1อิหม่ามมาลิกีอิหม่ามมาลิกีว่ายังไงวะไม่ว่าจะหลังตายหรือก่อนตายนะมักรุอ้าวเฮ้ยทำไมอ่ะอิหม่ามมาลิกีบอกมักรุโดยอธิบายว่ามาซะมิอตุบิฮาซาลิอันนะฮูไลซะมินอามะลินนาสไลซะมินอามะลิสซะลัฟอิหม่ามมาลิกีพูดชัดเจนฉันไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนอิหม่ามมาลิกอิหม่ามฮานาฟีและอิหม่ามมาลิกีเลยนะอิหม่ามมาลิกีบอกฉันไม่เคยเห็นใครฉันไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างนี้มาก่อนเลยมันไม่มีใครก็ทำมันไม่มีมนุษย์เขาทำกันอ่ะแล้วก็ไม่ใช่การกระทำของบรรดาชาวสลับโอ้โหพี่น้องครับนี่อิหม่ามมาลิกีบอกใครที่ไปอ่านทั้งก่อนและหลังนี่มักกะรอห์เลยนะมักกะรอห์เลยนะก่อนนี่มักกะรอห์เลยนะอ่ะพอเราอธิบายไปผมก็ยังให้เครดิตนะเพราะเวลาคนเถียงเนี่ยเขาเถียงเลยไอ้จู้อหมัดเอ้ยดูหนังสือมาครบหรือเปล่ามันมีหะดีษอยู่บทนึงผมบอกแล้ววันนี้ผมจะนำเสนอทั้งสองฝั่งมันมีหะดีษอยู่บทนึงเป็นหลักฐานการอ่านยาซีนคนใกล้ตายเวลาเราบอกว่ามีการไม่เห็นด้วยอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะผมยกตัวอย่างก่อนผมยกตัวอย่างก่อนอย่างเช่นอิบนุตัยมียะห์เนี่ยอิบนุตัยมียะห์ก่อนเดี๋ยวผมจะยกหลักฐานอิบนุตัยมียะห์บอกอิสติฮบาบุเห็นควรในการอ่านยาซีนอัลมุฮตะดอรเขาเห็นด้วยนะอิบนุตัยมียะห์นะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะใหม่ไหมอิบนุตัยมียะห์อิบนุตัยมียะห์บอกว่าสำหรับเขาทัศนะเขาเห็นควรในการอ่านยาซีนให้กับคนใกล้ตายแต่ถ้าหลังตายบิดอะห์นะอิบนุตัยมียะห์ไม่ยอมเลยนะแต่ว่าถ้าจะอ่านก่อนตายเนี่ยยังอารมณ์อรวยไปดูอิบนุอุซัยมีนอิบนุอุซัยมีนบอกว่าหะดีษที่บอกอิกรออูยาซีนอะลาเมาตากุมท่านทั้งหลายจงอ่านซูเราะห์ยาซีนให้กับคนที่ตายไปแล้วที่ท่านจะแปลกันตายไปแล้วเอาไงแน่ตายแล้วหรือก่อนตายถ้าตายแล้วก่อนตายห้ามอ่านสิเอาไงถ้าแปลก่อนตายห้ามตายหลังตายก็ห้ามอ่านจะเอายังไงหรือทั้งก่อนทั้งหลังถ้าแปลเมาตาท่านทั้งหลายจงอ่านยาซีนให้กับคนที่ตายไปแล้วแล้วก่อนตายอ่านไหมเขาอ่านก่อนตายใช่ไหมกำลังเนี่ยยังผมไปเยี่ยมพวกผมเนี่ยกำลังจะแย่พังงาบลูกหลานมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาซีนวัลกุรอานิลฮะกีมอินอันนั้นกำลังแล้วยังไงอ่านก่อนยังไงไหนอ่ะเมาตาไหนว่าตายแล้วก่อนตายก็อ่านหลังตายก็อ่านอ้าวดูต่ออิบนุไซมีนบอกว่าอุลามะต้องยอมรับอิบนุไซมีนก็ยอมรับนะทั้งเช็คบินบาสก็ดีทั้งอิบนุไซมีนยอมรับว่าในเรื่องนี้มีอุลามะสองกลุ่มอุลามะที่บอกว่าอิกรออูยาซีนอะลาเมาตากุมท่านทั้งหลายจงอ่านยาซีนให้กับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยถ้าเขามองว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์เขาก็บอกว่าเป็นซุนนะแต่ถ้าเขามองว่าเป็นหะดีษที่มันอ่อนหลักฐานดออีฟเขาก็มองว่าไม่มีซุนนะเอาแล้วมันยังไงกันล่ะเฮ้ยอิบนุซัยมีนบอกแต่ไปอ่านที่กุโบตเนี่ยหลังตายเนี่ยนะไม่มีนะเป็นบิดอะห์นะทั้งอิบนุเช็คบินบาสก็ดีนะครับเช็คบินบาสบอกว่างี้ยาเจาะจงยาซีนสมมุติว่าด็อกเตอร์ซอแลกำลังพังงาบเนี่ยดีๆก็ชอบฟังกุรอานนะบางทีเปิดฟังไหมนี่เพราะนบีนี่ชอบฟังกุรอานนะอย่างเช่นนบีเดินสวนกับท่านอิบนุมัสอูดนี่อิบนุมัสอูดอ่านกุรอานนี่แหละอ่านให้ฟังให้ฉันอ่านให้ท่านฟังใช่ท่านอ่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันอ่านให้นบีฟังหลายคนชอบฟังอัลกุรอานเวลาแย่ๆขึ้นมาเนี่ยอยากฟังอัลกุรอานมีมั้ยมีบางทีเราก็อยากฟังเนี่ยนอนสาวว่ามันเจ็บแย่แล้วเกินมันทรมานเหลือเกินฟังอัลกุรอานไปอะไรเงี้ยนะเช็คบินบาสบอกว่ายามาเจาะจงก็จะต้องเป็นยาซีนอ่านไหมซูเราะห์ไหนก็ได้
่านไปแต่ถ้าหลังตายไม่ได้ไม่ได้เลยนะหลังตายนี่เป็นบิดอะห์เลยพี่น้องครับสรุปแล้วเนี่ยไม่มีตัวบทใดที่ถูกต้องแต่ขนาดเราบอกอย่างนี้เขาจะบอกมันมีอีกหะดีษหนึ่งไปดูอีกหะดีษหนึ่งหะดีษที่เป็นต้นเอกเลยเป็นต้นเอกก็ว่าได้ของบางคนที่เขาบอกว่าทำไมจะอ่านไม่ได้ก่อนตายก็มีหลังตายก็มีแน่หลังตายก็คืออิกรออูยาซีนอะลาเมาตากุมส่วนก่อนตายเขาเอาหะดีษบทนี้นะอาบีน้องดูนะเป็นหะดีษที่ยาวหน่อยเป็นหะดีษเมากูฟคือหยุดอยู่ที่ซอฮาบะไม่ได้มีการรายงานมาจากนบีมีได้บันทึกจากท่านอิหม่ามอะห์มัดจากท่านซอฟวานอิบนุอัมรซอฟวานอิบนุอัมรนะครับบอกว่าฮัดดะตนีอัลมัชยะกะตุอันนะฮุมฮะดะรูกุดอยฟบินอัลฮาริซซิมาลีบางรายงานใช้สุมาลีบางรายงานใช้ซิมาลีเอาไม่ต้องไปซีเรียสกับมันชื่อคนซึ่งเป็นซอฮาบะห์บอกว่าท่านซอฟวานบอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เขาเคยมาบอกกับฉันเขาเคยเล่าให้ฉันฟังว่าเขาเนี่ยนะได้อะไรนะไปเยี่ยมกูดอยฟ์บินฮาริสซึ่งเป็นซอฮาบะห์ฮีนัสตัดดะซอกูฮูในขณะที่ซอฮาบะห์คนนั้นกำลังไม่สบายหนักป่วยหนักเลยใกล้ตายแล้วฟะกอล่ะแล้วเขาก็บอกว่าฮัลมิงกุมอะฮาดุนยักรออยากรู้ยาซีนก็มีคนบอกว่าเฮ้ยที่คนมันมาเยี่ยมกันแล้วเนี่ยมีใครอ่านยาซีนมีใครอ่านได้เปล่าอ่านยาซีนมีไหมมีไหมอ่านยาซีนหน่อยอ่านยาซีนหน่อยกอล่ะฟักรอฮาซาเลห์บินชูรอยอัสสกุนีมัชยะกะคนนั้นนะเขาก็บอกว่ามีคนที่ชื่อซอลเลห์บินชูรอยอัสสกูนีซึ่งเป็นตาบีอินก็อ่านยาซีนอ่านยาซีนอ่านฟะลัมมาบะลัฆอัรบะอีนมินฮากูบิดอซอลเลห์บินชูรอยอ่านยาซีนไปจนกระทั่งได้ประมาณ40อายะห์เรียกตายซอฮาบะห์คนนั้นเสียชีวิตก็คือกูดอยฟ์บินอัลฮาริสเสียชีวิตก่อนฟากานัลมัชยะกะฮ์ยะกูลูนพอตายปุ๊บเนี่ยพวกบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมวันนั้นมัชยะกะฮ์ออกก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะยะกูลูนอิซากุริอัตอินดัลมัยยิตกุฟฟิฟะอันฮูบิฮาการอ่านยาซีนเนี่ยนะในขณะที่กำลังใกล้จะตายพวกกำลังใกล้จะตายในที่อ่านเนี่ยให้อ่านตอนใกล้จะตายนะเห็นใช่อินดัลมัยยิตเขาไม่ได้ที่มายัดนะเพราะอ่านที่สั่งในอ่านก่อนตายหรือใกล้ตายหรือตายแล้วก่อนตายจำนวนก่อนตายแต่ขอโทษทีเขาใช้อินดัลไมยิดไมยิดแปลว่าอะไรไมยิดกับศพไงไมยิดเมื่ออ่านขณะที่ก่อนตายคุฟฟิฟะอันฮูบิฮาอัลลอฮ์จะให้วิญญาณออกอย่างง่ายได้อย่างเบาอย่างไม่ต้องทรมานสรุปแล้วคำว่ามัยยิตนี่ที่เราบรรดาพวกอาหรับที่เขาเข้าใจกันเนี่ยเราบรรดาตาบีอีนเนี่ยก่อนตายหรือตายแล้วก่อนตายก่อนตายเอาละมีรายงานอีกว่าท่านซอฟวานบอกว่าวะกอรออาฮาอีซาบินมุอ์ตะมิรอินดะอิบนีมะบัดท่านซอฟวานได้รายงานต่อไปว่าท่านอีซาบินมุอ์ตะบัดได้อ่านซูเราะห์ยาซีนให้กับอิบนีมะบัดพี่น้องครับเวลาเรามาตรวจสอบอันนี้อิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีบอกว่าหะดีษนี้เป็นระดับหะซันสายรายงานถูกต้องระดับหะซันใช้ได้พอใช้ได้เช็คอิหม่ามอัลบานีบอกว่าสายรายงานน่ะมันซอฮีฮะห์แต่มาตันตัวบทมันน่ะมีปัญหามีปัญหาคืออะไรมีปัญหาก็คือว่ามัชยะกะฮ์ที่ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คือใครสืบได้มั้ยผู้หลักผู้ใหญ่ใครแล้วออกมาบอกอย่างนั้นอย่างนั้นไทยทัศนะเองหรือเปล่าเข้าใจยังเอาละพี่น้องครับเวลาเรามองจากตรงนี้แล้วนะหะดีษมันไม่ซอฮีฮะห์ไม่ซอฮีฮะห์ก็คือมันไม่ชัดเจนฉะนั้นจะทำยังไงอ้าว
สรุปแล้วไม่มีตัวบทหะดีษบทใดเกี่ยวกับอ่านยาซีนไม่ว่าจะก่อนตายและหลังตายไม่มีเลยนะพี่น้องนะยิ่งหลังตายด้วยถ้าใครทำเนี่ยเป็นบิดอะห์แต่ก็ต้องยอมรับว่าอย่างในเมืองมะดีนะห์เนี่ยในยุคก่อนๆเนี่ยเขาอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ให้กับคนใกล้ตายอ้าวแล้วมันยังไงกันเออบางคนอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ให้กับคนใกล้ตายอัลิฟลามมีมดาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนเอาไปอ่านดูอีกแล้วเอ้ยยังไงกันมันต้นไหนกันแน่ล่ะเออชาวมะดีนะห์มียุคนึงที่ชอบอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ให้กับคนใกล้ตายแล้วมันยังไงกันพี่น้องครับทีนี้ผมคงสรุปตรงนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขาเจ็บเปิดกุรอานให้แชร์แชร์แล้วสอนแล้วต้องทำเสียงให้ฟังหน่อยอยากฟังนะอยากฟังแล้วก็เวลาเปิดหาเทปให้มันดีๆ ด้วยนะถ้าเกิดว่าสมมุติบางทีไม่ต้องแบบเปิดมักกะเราะมันผมไม่เห็นด้วยนะมักกะเราะเนี่ยอ่านยาซีนวัลกุรอานิลโอ้ฮะเอาไอ้ที่อ่านแบบมุรัตตันตัรตีลาตัรตีนอย่างเช่นซะอัลกอมิดียยาซีนวัลกุรอานิลฮะกีมอินนะกะลมินัลมุรซะลีนอะลาซิรอติมมุสตะกีมตันซิอ่านเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อ่านแบบนั้นผมบอกว่าเวลาจะอ่านยาซีนเนี่ยพี่น้องครับอ่านยาซีนหรืออ่านซูเราะห์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอ่านให้มันเป็นแบบเป็นช่องไฟสำหรับผมนะผมไม่เห็นด้วยนะใครจะว่ายังไงก็ว่านะเพราะผมบอกแล้วว่าถ้าใช่นะน่าจะไปใช้ในไปอ่านในกูโบเอาในกูโบก็ได้ฮะไปดะเราะห์กูโบตอนเช้าใช่ไหมฮะพอเวลาเราบอกโอ้ยเขาอ่านดีโอ้ยนี่เสียงเขาเป็นเลยอินนัลลอฮ์โอ้โหนี่เป็นเนาะโอ้โหถ้าอ่านตั้งแต่หลังซูโบใช่ไหมไปดะเราะห์กูโบอัลบิลลาฮิยาซีผมว่าต้องพักละหมาดบ่ายก็ยังไม่ได้ขึ้นต้นตั้งแต่ซุบฮ์นะแล้วก็คงไปหมดนู่นใกล้ๆมักริบแล้วนะหรือจะเป็นอิหม่ามก็จบเลยอิหม่ามนี่จบเลยอิหม่ามนี่จบเลยมะมูมมาอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ใช่อ่ะฮะไม่ใช่อ่านให้มันแบบสบายๆผมไม่เห็นด้วยนะแต่ใครจะอ่านมักอะไรนักกอรีอะไรเนี่ยเอาเวลาเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นด้วยเขาอ่านอย่างดีถ้าดีเอาไปใส่ในละหมาดมีใครใส่ไหมมีไหมไม่เอาของดีไม่เอาอีกแหละผมก็ต้องตั้งคำถามทำไมของดีไม่เอาอ่ะเอาสิของดีก็ไม่ใส่ในละหมาดสิใช่ไหมของดีต้องใส่ในละหมาดไม่ใช่ของดีเอามาใส่เอาไปใส่ในอิบาดะห์เลยของดีอ่ะทำไมไม่เอากุรอานไม่ดีเหรอดีอ่านไม่ดีเหรอเพราะอัลลอฮ์ยังทราบซึ่งก็เอาไปใส่ในละหมาดก็ไม่เอากันอีกใช่ไหมตอนนี้กำลังจะบอกว่าเนี่ยอย่างคนที่ไม่สบายเนี่ยแล้วทำยังไงพี่น้องครับเอ้าเขาอยากจะอ่านเขาอยากจะฟังอัลกุรอานเราอาจจะอ่านให้เขาฟังในอะไรซุบฮานัลลอฮีบิยะดิฮิลมุลกุวะวะอะลากุลชัยอุดีรอะไรก็ว่ากันไปอ่านตรงไหนก็อ่านไปนะอย่าไปเจาะจงยาซีนอย่างเช่นที่เช็คบินบาสก็บอกอ่านไปแต่พี่น้องต้องสังเกตนะพอถึงสาไม่ค่อยดีเนี่ยต้องหยุดเลยนะต้องหยุดเลยนะและไปเอาหะดีษที่ซอฮีฮ์ซอฮีฮ์มาเลยมีรายงานจากท่านอบีซะอีดรอฎิยัลลอฮุอันกับแล้วก็อีกมีหลายรายงานจากท่านอบูฮุไรรอห์ที่บอกว่าลักตีนูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงสอนคนที่ใกล้ตาย
เมาตายแล้วใช้คำว่าเมาตุนแล้วไม่ได้สอนคนตายแล้วนะที่นบีสั่งก็คือลักกินูท่านทั้งหลายจงสอนหรือย้ำเตือนก็ได้กระแปลงง่ายๆย้ำเตือนให้กับคนที่ใกล้จะตายเนี่ยเมาตุนลูกวีมันแปลว่าตายแต่ถามว่าจริงๆแล้วใช่ไหมไม่ใช่รู้ได้ไงว่าไม่ใช่ก็ที่นบีไปสอนอบูตอเลบไงกุลยาอัมมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตอนจะตายฮะที่มีใครอบูญะฮันกับใครเฮ้ยอย่าไปฟังมูฮัมหมัดไงอย่าไปฟังแต่นบีสอนกุลยาอัมมีกุลยาอัมมีโอ้ลุงฉันพูดสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พูดสิตอนนั้นตายยังไม่ตายแต่ให้พูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่อย่าไปฟังนะมูฮัมหมัดอย่าไปฟังนะเราต้องไงนะอบูตะลิบมองซ้ายมองขวาตายดีกว่าตายกะตายกะตายตายตายสรุปกล่าวไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวทั้งที่นบีบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปบอกฉันจะทูลกับอัลลอฮ์ให้เป็นพยานฉันเป็นพยานว่าท่านอะไรนะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอาไหมมองซ้ายทีขวาทีตายกะจบไม่ยอมกล่าวเห็นไหมเนี่ยพี่น้องครับนี่คือซุนนะแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาพูดเป็นหะดีษว่าลักกีนูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงสอนคนที่ใกล้ตายของพวกท่านด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เห็นไหมผมเห็นไม่ว่าที่ไหนที่ไหนตำบลไหนเวลาสอนคนใกล้ตายเขาก็ใช้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ว่าสายไหนอะนะสรุปแล้วก็ยอมรับถ้าทำไมไม่ใช่ไม่สอนคนตายแล้วอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งสอนนะเพราะเขายังไม่ตายเพราะเมาตุนไม่ว่าตายเนี่ยลักกินูเมาตากุมก็คือคนตายของพวกท่านถ้าจะแปลตามตัวแต่นบีสหาบะเหล่าตาบีอินมัซฮับเขาไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเขาเข้าใจก็คือสอนคนใกล้ตายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ต้องมีมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นะบางคนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดไม่ต้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอละอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะฮุลัลญันนะห์ใครก็ตามที่คำพูดสุดท้ายของเขามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอคนที่ใกล้จะตายเขาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ต้องไปพูดอะไรละไม่ต้องไปถามอะไรเขาอีกแล้วนะปล่อยให้เขาหมดลมไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะฮุลัลญันนะห์เขาจะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเห็นไหมว่านี่ผมยังไม่ได้อธิบายยาซีนเลยก็คงจะต้องเป็นโอกาสหน้ายาซีนนี่ยอมรับนะครับว่ามันมีรายละเอียดเยอะเลยนะยาซีนเนี่ยซึ่งก็คงจะมาต่อกันในครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาห์นะครับจะเริ่มอธิบายซูเราะห์ยาซีนยาซีนยังไงวัลกุรอานิลฮะกีมอินเป็นเรื่องไปทีละช็อตค่อยๆเรียนกันไปแล้วเราจะรู้ว่าแล้วยาซีนมันเกี่ยวอะไรคนตายวะมันยังไงกันล่ะเนี่ยความหมายไม่ดีอะไรเลยนะมันยังไงก็จะอธิบายในเรื่องยาซีนวันนี้ฟะดีละห์พี่น้องได้รู้แล้วความประเสริฐที่บ้านเราเอามาอ้างกันนั้นไม่สามารถเอามาเป็นหลักฐานได้ก็คงจะฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลา20:00 น.อินชาอัลลอฮ์บิสมิลลาห์วะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์